ไปดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มจากวิธีการทำสเปรย์น้ำแร่นะคะก็จะใช้ตัว water serum นะกับขวดสเปรย์เปล่าๆนะคะทำความสะอาดให้สะอาดนะหลังจากนั้นก็เปิดฝาขวดค่ะเทตัว water serum ลงไปในขวดสเปรย์นะคะที่นุ่นจะเทลงไปก็คือเซนะนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยจะมีแพลงก์ตอนอยู่มากมายนะคะแนะนำให้เขย่าก่อนใช้นะตัวนี้เนี่ยสามารถฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้ฉีดก่อนเติมแป้งก็ได้หรือว่าฉีดให้ความชุ่มชื้นระหว่างวันก็ได้นะคะง่ายมากๆแค่นี้ก็จะได้สเปรย์น้ำแร่ไปใช้นอกบ้านได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เลย